คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมธจะนำทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Star Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนตุลาคม2564นั่นเองนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมคือโดยกว้างนะคะดูเป็นแนวทางดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นคนกำหนดดวงชะตานั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูเป็นดวงพวกพิกอาคาร์พิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะเป็นพวกพี่หินต่างๆลัคคี้ชามสโตนต่างๆหรือว่า KFS Extra นะคะก็จะเป็นพี่อาคาที่เห็นหน้าอาจารย์นะคะมีทั้งเห็นหน้าและไม่เห็นหน้านะคะก็สามารถติดตามคลิปได้ในลิงก์ด้านล่างที่อาจารย์แปะเอาไว้นะคะจะเป็นเพลย์ลิสต์พี่อาคาพิกาสโตนแล้วก็ KFS Extra นะคะก็สามารถไปรับฟังรับชมถ้าสมมติคุณเหงาคุณเบื่อไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็ไปดูเพลินๆกันได้เพราะว่าเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะคะแต่สำหรับใครที่อยากดูเป็นดวง12ราศีนะคะให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรประจำเดือนตุลาคม2564นะคะเรามาดูของคุณกันเลยดีกว่าค่ะทำนายจากไพ่พี่เนตรแล้วก็ไพ่ทาลอตนะคะดูเป็นแนวทางพอนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Promise of the future Harmony Okay The Judgment, King of Cups, The Moon, Ten of Pentacles, Three of Swords, Four of Swords, The Devil, Nine of Wands.Queen of Cups อันนี้เป็นไพ่พิเศษนะคะ Happy Squirrel นะคะ The Wheel of Fortune and the last one is Ace of Swords โอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคือในเดือนนี้ของคุณนะคะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันหรือว่ามีเรื่องที่ต้องคิดเพื่ออนาคตค่อนข้างเยอะหรือว่าบางท่านอาจจะมีความกังวลในเรื่องอนาคตก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของบางท่านเนี่ยต้องการความมั่นคงนะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์ต้องบอกก่อนนะบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจของคุณว้าวุ่นเหมือนกันนะมีเรื่องที่ต้องคิดวิตกจริตนะคะหรือบางทีบางครั้งบางท่านอาจจะว้าวุ่นทั้งเรื่องงานเงินหรือว่าความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนก็ได้คือเอาเป็นว่าแต่ละคนแต่ละปัจจัยไม่เหมือนกันนะคะในเรื่องต่างๆในเรื่องความวุ่นใจนะคะฉะนั้นช่วงนี้ต้องดึงสติกลับมาให้ได้นะเพราะว่าอารมณ์ของเราบางทีบางครั้งมีความติดนะคะบางทีไม่อยากยุ่งกับใครแต่บางทีบางครั้งก็เดี๋ยวเหมือนประหนึ่งว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะฉะนั้นต้องควบคุมให้ได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้นะคะอาจารย์ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆรอบกายเราได้หรือเอาชนะใจเราได้นั่นเองนะคะพลังงานของช่วงนี้ของคุณอีกหนึ่งอย่างก็คืออาจารย์กลับมองว่ามันมีเรื่องใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มรู้จักคนใหม่ๆบางท่านอาจจะแปลว่าเริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเปลี่ยนงานใหม่ถึงแม้จะเปลี่ยนงานใหม่แต่งานก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆเดิมนะคะหรือว่าเป็นสายงานเดิมที่เราเคยทำมาก็เป็นได้อาจจะแค่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนโปรเจกต์เนื้องานนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะมันก็จะเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่เปลี่ยนแปลงในเนื้องานเดิมที่เรารู้สึกคุ้นชินกับมันนะคะแต่บางท่านเนี่ยมันมีความกลัวมีความวิตกจริตกับอะไรบางอย่างที่มันยังมาไม่ถึงก็ได้หรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอยากให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะคะมันเหมือนมีการที่เหมือนมีการภาวนาให้ทุกๆอย่างดีขึ้นก็ได้นะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างอยู่ที่ความอดทนพยายามแล้วก็สติของเราสำคัญที่สุดคือพลังงานของคุณนะถ้าคุณมีสตินะคุณจัดการเรื่องต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณมีการฝ่าฟันต่างๆค่ะคุณฝ่าฟันได้แน่นอนแต่แค่ว่ามันห้ามท้อกลางคันเท่านั้นเองอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณสู้ๆนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้แต่แค่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทำสำเร็จอะไรบางอย่างอะค่ะมันใช้เวลานิดนึงแต่อาจารย์เชื่อว่าอนาคตของคุณมัน
จะดีมากยิ่งขึ้นหรือว่ามันเห็นทางที่แบบสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะThe Hermit ขึ้นมามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้นะคะมีเรื่องที่อาจจะวิตกจริตเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้ Five of Cups ขึ้นมานะคะ Five of Wands ขึ้นมา Ten of Wands ขึ้นมานะคะโอเค The Star ขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะเพราะบางท่านเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความวิตกจริตในเรื่องการงานหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการงานเยอะก็ได้เปลี่ยนเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นได้หมดเปลี่ยนระบบระเบียบบางท่านอาจจะแปลว่าย้ายงานเลยก็ได้เพราะพลังงานขึ้นการเดินทางแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าเปลี่ยนปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นย้ายแผนกบางท่านอาจจะแปลว่าต้องกลับไปทำงานในสายงานเดิมๆที่เราเคยทำก็ได้เพราะพลังงานขึ้นคำว่าเดิมๆเก่าๆนะคะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าสมมติคุณย้ายงานอาจจะต้องเป็นงานแนวเดิมนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าตามพรสวรรค์ตามสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดนะคะหนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนก็คือถ้าสมมติคุณจะมีปัญหาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะขอให้คุณถ้าเป็นไปได้นะให้เงียบเข้าไว้นะคะคือไม่ต้องพูดอะไรมากมายเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ผิดอาจารย์เชื่อว่าวิบากกรรมมันจะตกถึงคนที่กระทำแต่ถ้าสมมติเราทำไม่ดีมันก็ตกถึงเราไว้นะคะอันนี้อาจารย์แค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่ต้องไปแก้ตัวไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคอขาดบาดตายแล้วมันต้องแก้ตัวอันนั้นก็แก้ตัวได้เหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาเพราะพลังงานขึ้นคำว่าถ้าช่วงนี้มีปัญหาอะไรกับใครบางทีบางครั้งถึงแม้เราไม่ผิดเราอาจจะผิดได้เพราะว่าเราใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาหรือบางทีบางครั้งพูดผิดเขียนผิดพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะบางคนเหมือนเปรียบเทียบฟังส่งเข้ากลุ่มแชทผิดอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเปลี่ยนได้เลยก็มีนะคะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยพยายามอย่าพูดอะไรไม่ดีกับใครหรือว่าเหมือนเรียกว่าไงดีอย่าพยายามไปเกาะคุมทะเลาะอะไรกับใครหรือว่านินทาว่าร้ายอะไรต่างๆเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะทำให้เราเดือดร้อนได้เพราะสิ่งนี้หรืออาจจะแปลว่าใช้อารมณ์ในการจัดการปัญหาต่างๆมันไม่ได้นะคะคือถ้าสมมติว่าอย่างที่อาจารย์บอกถ้าจะแบบต้องแก้ตัวต้องพูดต้องปรับความเข้าใจใช้เหตุผลคุณจะชนะใสๆเลยนะคะแต่ถ้าชุนใช้อารมณ์เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหลายๆอย่างมันอาจจะพังทลายได้เพราะว่าเรื่องอารมณ์ของเรานะคะอันนี้คือเป็นคำเตือนนะแต่ถ้าบางท่านบอกอาจารย์คะหนูไม่มีปัญหาเรื่องทะเลาะกับใครเลยอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องเนื้องานที่เราต้องแก้ไขปรับอยู่เรื่อยๆก็ได้หรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้งานของคุณค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักแต่ท่องเอาไว้นะคะดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำดีแค่ไหนแล้วคะที่เรายังอยู่ตรงนี้นะคะคือมองในแง่นี้ไปนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างบนโลกเราไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างค่ะมันมีขึ้นมีลงนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าช่วงนี้ให้เรามาระวังในเรื่องความคิดของเราเสียมากกว่าแต่ถ้าเราอดทนพยายามอาจารย์เชื่อว่าพลังงานขึ้นคำว่า The Star ขึ้นมาเลยคือใบสรุปของคุณดีมากนะแต่ระหว่างทางมันอาจจะมีอุปสรรคมีบทเรียนมีประสบการณ์ที่มันสอนเราซึ่งอาจารย์มองว่าทุกคนต้องเจอแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองทุกคนต้องเจอค่ะไม่ต้องกลัวพลังงานขึ้นการเรียนรู้งานใหม่นะคะมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะนะคะอย่าไปโศกเศร้าเสียใจต้องบอกแบบนี้นะถ้าในกรณีบางท่านอาจจะโดนว่าโดนดูถูกนู่นนี่นั่นพิสูจน์ให้ตัวเองพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าเราทำได้แต่จริงๆไม่ต้องไปสนใจคำดูถูกค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันเหมือนพยายามเหมือนเป็นมารผจญนะคะมาเป็นบททดสอบให้กับเราเหมือนมาไม่มีบารมีไม่เกิดอะค่ะพูดประมาณนี้ละกันนะแต่อาจารย์จะบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางคนอาจจะเอาคำแบบแรงดูถูกต่างๆเอามาเป็นแรงผลักดันก็ได้ถ้ามองในแง่ดีนะคะฉะนั้นพลังงานเหล่านี้เนี่ยอาจารย์เลยบอกว่าพยายามอย่าดึงเข้ามาในพลังงานด้านลบคิดในแง่ดีเข้าไว้นะว่าทุกอย่างที่มันเข้ามามันคือบทเรียนมันคือประสบการณ์อาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้แล้วผ่านไปได้แน่นอนกว่าที่ทุกๆคนน่ะจะมีแบบความมั่นคงในชีวิตกว่าที่จะผ่านอะไรมาเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมันต้องเจออุปสรรคในระหว่างทางอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะถึงเส้นชัยฉะนั้นเลยบอกว่าทำมันไปเถอะอดทนไปนะคะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆอย่างจะดีขึ้นเพราะพลังงานของคุณจริงๆช่วงนี้ของคุณเนี่ยผลงานของคุณจะโดดเด่นแต่มันเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากความพยายามของเราเริ่มจากความอดทนนะคะแล้วบางท่านอาจจะแปลว่าพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะไฟท์เพื่อให้เกิดความสำเร็จก็ได้บางท่านอาจจะแปลว่าต้องแข่งขันในการทำงานค่อนข้างเยอะอาจารย์เชื่อว่าคุณมีโอกาสไต่ระดับขึ้นไปสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าผลงานของคุณมันจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นมันเหมือนไปทีละสเต็ปค่อยๆไปค่อยๆไปแต่มีความมั่นคงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบางท่านที่ทำอาชีพนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์ต่างประเทศนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการแบบทำธุรกิจใหญ่ๆนะคะหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับ
ความเป็นความตายนะคะอย่างเช่นหมอแพทย์พยาบาลเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันสุขภาพและอื่นๆนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับการที่เหมือนสมมตินะให้เห็นภาพก็คือบางท่านอาจจะเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะหรือว่าเป็นดารานักแสดงอะไรเงี้ยช่วงนี้อาจจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นหรือว่าผลงานของคุณจะโดดเด่นมากๆนะคะเหมือนมีชื่อเสียงในทางที่ดีนะคะคนที่คิดร้ายกับเราก็มาลายสิ้นไปค่ะทำอะไรเราไม่ได้ก็ได้แต่พูดนินทาว่าร้ายก็คือปล่อยเขาค่ะให้เขาตายไปค่ะกับการที่เขาพูดไม่ดีคือปล่อยเขาไปค่ะกรรมก็จะตกที่เขาอยู่แล้วแต่พลังงานของคุณอะถ้าคุณอดทนพยายามเนี่ยพลังงานขึ้นความสำเร็จดีมากๆฉะนั้นอย่าท้อถอยนะคะแล้วก็อย่าไปสนใจในสิ่งรอบข้างที่มันบั่นทอนแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราแต่ถ้าสิ่งที่เขาว่ามันเป็นประโยชน์ให้กับเราเอามาปรับปรุงแก้ไขได้นะคะฉะนั้นมองในแง่ดีทุกๆอย่างเพราะว่าจริงๆพลังงานคุณขึ้นสวยมากนะคะแต่แค่ว่าก่อนที่จะได้ดีบางทีต้องเจออุปสรรคก่อนเท่านั้นเองนะอย่าไปกลัวสู้ๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องการเรียนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนพลังงานของการเรียนไพ่ขึ้น justice ขึ้นมาโอ้ยแต่ละไพ่ใบพิเศษขึ้นมาไพ่ขึ้นโลกิขึ้นมาเลยนะคะน่ารักไหมคะน่ารักเนาะโอเคแล้วไพ่ขึ้น the sun เอาจริงไพ่ขึ้นดีมากสำหรับเรื่องการเรียนมีโอกาสสอบผ่านสอบได้หรือได้คะแนนที่ดีมากขึ้นก็ได้หรือว่าช่วงนี้คุณมีความโดดเด่นในเรื่องการเรียนก็ได้นะคะแต่ต้องบอกหนึ่งอย่างนะถ้าคุณขี้เกียจคุณก็จะได้ผลงานตามที่คุณขี้เกียจนะคะคุณขยันคุณก็จะได้ได้ตามผลงานที่คุณขยันมันเหมือนกับว่าทำยังไงได้อย่างนั้นเหมือนเปรียบเทียบฟังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณอดทนพยายามมาโดยตลอดอาจารย์เชื่อว่ามันจะ pay off ในช่วงนี้คือมันแปลว่าคุณจะทำสำเร็จคุณจะทำให้ตัวเองภูมิใจหรือคนรอบข้างภูมิใจหรือมันแปลว่าคุณมีความเด่นตระหง่านในช่วงนี้นะคะคือดีนะดีมากๆเลยในเรื่องเรียนบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะทำโปรเจกต์เยอะนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวทำสำเร็จค่ะไม่ต้องห่วงนะคะมันเหมือนแบบว่ามีคนช่วยเหลือมีความราบรื่นนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องมีกลโกงนิดนึงคำว่ากลโกงหมายถึงว่าเรียนพิเศษเพิ่มเติมเรียนเพื่อรู้แนวข้อสอบแต่ไม่ใช่ว่าโกงนะคะไปเรียนเพื่อรู้แนวเพื่อที่จะแบบเหมือนนำหน้ากว่าคนอื่นเขาอะค่ะฉะนั้นมันแปลว่าคุณต้องพยายามมากคนอื่นเขาทำยังไงได้อย่างนั้นเลยพลังงานขึ้นคำว่าเนี่ยขอให้คุณอดทนพยายามนะอย่าขี้เกียจสลัดตัวขี้เกียจออกไปบางคนบอกอาจารย์ข้าหนูมีพลังงานขี้เกียจอยู่เยอะค่ะนั่นแหละต้องสลัดมันให้ออกนะคะถ้าคุณสลัดออกนะความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมอย่าท้อถอยบางท่านอาจจะแปลว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันแปลว่าช่วงนี้งานรัดตัวการเรียนก็รัดตัวนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้บางคนเนี่ยอาจจะโชคดี ขออภัยค่ะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนนะคะแล้วก็รวมถึงมีคนคอยที่จะเหมือนยื่นมือมาช่วยเหลือเรานะคะอาจารย์เชื่อว่าดีหมดเหรอช่วงนี้เอาจริงเรื่องการเรียนฉลุยมากไม่ต้องห่วงเลยนะคะเลิศนะคะแต่อย่างที่บอกคือถ้าอาจารย์บอกแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องขยันอยู่ดีไม่ใช่ว่านอนเกาพุงรอความสำเร็จมาก็ไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างโอเค Ace of Wands ขึ้นมานะคะ Four of Wands ขึ้นมา Seven of Wands Two of WandsAce of Cups ขึ้นมาโอ้พลังงานเอาจริงๆช่วงนี้พลังงานของคุณน่ะเงินของคุณน่ะมันเข้ามาได้เรื่อยแต่มีเหตุต้องออกไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันและหนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์และช่วงนี้นะคะจะซื้ออะไรในของออนไลน์ให้ดูดีๆด้วยละกันนะคะอย่าให้ใครเขาหลอกเราได้อย่าหูเบาเชื่อคนง่ายนะคะแล้วก็ดูร้านที่ไว้ใจได้ด้วยละกันนะคะนี่คือการแบบบางทีบางครั้งแบบเฮ้ยเขาไม่ส่งของเราเขาส่งผิดนู่นนี่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะก็หรือว่าส่งแบบมันไม่ตรงปกอะอะไรเงี้ยหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้นะคะเงินของคุณอะมันเข้าจากการที่แบบมีคนสนับสนุนเราอยู่แล้วคือมันเป็นเงินแบบบางท่านทำงานบริษัทอยู่แล้วอะก็ได้เงินเดือนที่มันฟิกซ์อยู่แล้วคือไม่มากไม่น้อยตามปกติแต่ถ้าบางคนเนี่ยทำงานที่อาจจะเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เรื่องการเดินทางต่างๆหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคช่วงนี้อาจจะมีโอกาสเข้ามาดีมากเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะคือเงินเข้ามาดีมากจนกระทั่งบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะแปลว่าไม่มีเวลาพักผ่อนฉะนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้อาจารย์ทำนายโดยกว้างอยู่ดีนะคะฉะนั้นอย่าเอาไปเครียดนะบางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งผ่านงานสีดำมานะคะอาจารย์ขอแสดงความเสียใจด้วยไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณสู้ต่อไปอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณสู้ๆนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยบางท่านอาจจะแบบหมดเงินไปกับเรื่องสุขภาพหรือว่างานสีดำได้นะคะนะเพราะว่ามันเหมือนมันมีเหตุต้องใช้เงินไปกับสิ่งที่จำเป็นนะคะแต่ถ้ามองอีกแง่นึงถ้าบางคนเนี่ยมันเหมือนมีเหตุต้องใช้เงินออกไปอ่ะใช้เงินไปกับการ F สิ่งของก็ได้นะคะ CF ค่ะคอนเฟิร์มค่ะเรื่องแบบเงินออกไปกับเรื่องแบบสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เยอะบางคนเติมเกมอะไรเงี้ยบางคนซื้อของของที่แบบรู้สึกว่าเป็นของแทนใจของเราเหมือนเป็นของที่เก็บสะสมอะไรเงี้ย
พลังงานมันเลยขึ้นแบบเกี่ยวกับเรื่องเงินที่แบบมันเปออกไปในสิ่งที่เราจำเป็นต้องเปเรารู้สึกว่ามันจำเป็นสำหรับเราไงแต่บางคนมองเข้าไปอาจจะแบบเฮ้ยไม่จำเป็นบ้าหัวแกอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบตามความชอบของแต่ละคนนะคะแต่อย่างที่บอกคือเงินถึงขั้นเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะคะแต่แค่ว่าถ้าจะเดือดร้อนถ้าคุณให้คนอื่นหยิบยืมตังค์นะคะหรือปล่อยหนี้กู้หนี้ยืมสินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์เดือดร้อนได้เพราะว่าในการที่ให้ออกไปโดยไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้เต็มใจให้ออกไปนะคะมันเป็นความแบบถ้าฝืนใจให้อาจารย์ก็พูดแล้วก็เหมือนทำบุญนะคะมันอาจจะได้คืนยากก็ต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยละกันแต่บางท่านอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องงานแต่งหรือเตรียมงานแต่งหรือเตรียมเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานก็ขึ้นอีกมุมมองนึงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องงานมงคลก็เป็นได้หมดเลยงานมงคลสมมตินะรับปริญญาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรที่มันอาจจะเป็นเหมือนงานที่เรามีความสุขก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆมันขึ้นกับพลังงานเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จต่างๆงานรื่นเริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจารย์เข้าใจตอนนี้สถานการณ์โควิดจัดงานไม่ได้แต่อาจจะแปลว่าซื้อของขวัญให้กับคนรักก็ได้อันนี้เป็นได้หมดเลยหรือให้กับครอบครัวหรือว่าพยายามที่จะทำเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆก็เป็นได้นะคะแต่โดยภาพรวมเงินก็เข้ามาเรื่อยๆฉะนั้นใช้เงินอย่างมีสติละกันนะคะไม่ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรใดๆนะ ถัดไปนะคะเรามาดูเรื่องความรักคนโสดกันดีกว่าโอ้ Six of Cups นะคะ The Chariot The Emperor โอเคต้องบอกแบบนี้นะคะคือมันมีโอกาสที่จะมีคนที่เคยรู้จักกลับคืนมาค่ะหรือว่าเคยรู้จักกันในเชิงที่แบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกลับมาคุยกับเราหรือมีเหตุแบบได้วนเวียนกลับมาหรืออยู่ดีได้มาเจอกันอีกรอบนึงบางท่านอาจจะไปเคยเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนสมัยเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนมหาลัยเดียวกันเป็นคนที่แบบเคยทำงานด้วยกันหรือเคยแบบมีคนแนะนำให้รู้จักเนี่ยได้มีโอกาสได้กลับมาคุยก็ได้แต่ถ้าถามว่าเป็นความสัมพันธ์เก่าๆในเชิงที่แบบแฟนเก่ากิ๊กเก่าอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยคือต้องพูดแบบนี้ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราบางท่านบอกอาจารย์หนูไม่ต้องการพลังงานเก่าๆเดิมๆอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราแต่อย่างที่บอกคือมันพลังงานขึ้นมาอาจารย์ก็ต้องทำนายตามนั้นเท่านั้นเองมันอยู่ที่ตัวคุณค่ะว่าคุณจะตัดสินใจมีหรือไม่มีจะรับเข้ามาหรือไม่นะคะแต่ถ้าเราปิดใจพลังงานแบบนี้คือไม่เข้ามาอยู่แล้วค่ะก็ไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเลยเพราะว่าเอาจริงนะช่วงนี้บางท่านเนี่ยอยู่โสดแล้วเงินดีบางคนโสดแล้วรวยนะคะบางคนบอกอาจารย์คะหนูอยู่โสดเลยค่ะไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องเรียนไปก่อนก็ดีนะถ้าพูดตรงๆนะจริงๆอ่ะถามว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาไหมมีแต่อาจจะเป็นลักษณะคำว่าได้คุยกันคุยขำๆคุยเล่นๆมาหายๆไม่ได้คุยแบบจริงจังนะคะแต่ถ้าเรายังครองโสดอยู่เอาตรงๆนะช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนในเรื่องแบบเรื่องเงินต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งเหมือนเพิ่มพูนมากกว่าเดิมเพราะว่าเราอาจจะไปโฟกัสในเรื่องแบบการทำมาหากินการสร้างเนื้อสร้างตัวเยอะก็ได้มันเลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆมากๆถ้าอยู่โสดนะคะประมาณนี้เลยละกันเนาะแต่ถ้าถามว่าถ้าในกรณีเราอยากมีในกรณีอีกอันนึงนะมันอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเราเจอผ่านสื่อออนไลน์ขอให้คุณดูคนดีๆด้วยละกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนที่เรียกว่าคุยละคนละภาษาช่วงนี้อาจจะคลิกกันไวนะคะคือพลังงานขึ้นคำว่ายิ่งแตกต่างกันเท่าไหร่ยิ่งลงตัวมากเท่านั้นแต่ถ้าในกรณีอีกมุมนึงนะคะถ้าเป็นกลุ่ม LGBTQ มีโอกาสที่จะมีความรักที่เขาเรียกว่าศีลเสมอเข้ามาก็เป็นได้นะคะแต่ถึงอย่างไรขอให้คุณดูคนดีๆด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนมันเข้ามาเหมือนมันมีโอกาสที่เราจะต้องใช้เวลาในการเลือกนิดนึงรีบร้อนด่วนตัดสินใจไม่ได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่มันเป็นแค่ลักษณะการคุยกันธรรมดานะคะยังไม่ถึงขั้นลึกซึ้งอะไรเพราะว่าดวงมันขึ้นแบบโสดแล้วรวยอ่ะเป็นใครก็นะเป็นอาจารย์โสดไปก่อนได้เงี้ยนะคะอยู่ที่ตัวเรานะคะนี่ทำนายดูภาพรวมอยู่ดีนะถัดไปขออภัยค่ะเรามาดูนะคะคนโสดที่มีคนคุยสถานะคุ้มเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างเอาแบบนี้นะมันก็ยังไม่คุ้มยังคุ้มเครือไม่ชัดเจนอยู่นะคะมันยังแบบเหมือนไปต่อไม่ได้นะคะหรืออาจจะแปลว่าจบในการคุยกันก็ได้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่ายังไม่ทันได้คบกันก็เหมือนเป็นหนึ่งรักๆเลิกๆแล้วอ่ะมันเหมือนห่างไกลการห่างเหินกันหรือว่ามีการปฏิเสธต่อกันหรือเปล่ามันเป็นอารมณ์ของคำว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่นะคะไม่เป็นไรคือลักษณะนี้อาจารย์เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าการที่เราไม่มีความรักหรือว่าโสดอยู่เนี่ยหรือว่าทำไมไม่สมหวังสักทีอย่าโทษอะไรใดๆค่ะบางทีบางครั้งมันยังไม่ถึงเวลาของเราก็ได้นะคะบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการ
ขจัดคนที่มันไม่ใช่ออกไปก็ได้เพราะพลังงานมันขึ้นคำว่ามันจะมีการเหมือนถีบออกไปอ่ะคนออกคนที่มันไม่ใช่คนที่มันไม่ได้เหมาะสมกับเราเราไม่เหมาะสมกับเขาเขาไม่เหมาะสมกับเรามันอาจจะมีเหตุต้องออกจากกันนะคะก่อนที่มันจะคบกันยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะมันอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอารมณ์มันค่อนข้างแบบเดี๋ยวมาหายๆก็ได้หรือบางท่านเนี่ยไม่ผิดนะคะถ้าเราโสดเขาโสดก็มีสิทธิ์ที่จะคุยหลากหลายคนเพื่อเลือกถูกไหมคะมันก็เลยเป็นพลังงานเขาว่าช่วงนี้มีความโลเลตัดสินใจไม่ถูกก็ได้เพราะว่ามีอารมณ์ที่เหมือนแบบยังไม่ได้ดั่งใจยังสับสนยังไม่รู้จะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็เลยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือต่อไปนะคะเอาเป็นว่าอยากให้คุณรักและเคารพตัวเองแล้วคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อดึงดูดสิ่งดีเข้ามานะคะถ้าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่ต่อการไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณทั้งสองคนพยายามปรับความเข้าใจกันพยายามปรับกันมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ช่วงนี้มันอาจจะแปลว่ามีเรื่องที่แบบงุ้งงิ้งกันนะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะมันก็เลยบอกมันจะเป็นปัญหาที่แบบยังไม่ทันคบกันมันเกิดปัญหาและเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ก็ระวังกันนิดนึงด้วยละกันนะคะเรามาดูต่อสำหรับคนที่มีแฟนนะคะหรือมีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนอาจารย์ก็มองว่าก็ช่วงนี้ระวังเรื่องการทะเลาะกันแต่สุดท้ายคุณก็ไปจัดการไม่ได้ต้องบอกแบบนี้นะคะมีการทะเลาะกันแต่ก็ยังมีความผูกพันกันเรามาระวังเรื่องปากเสียงกันนิดนึงมีอะไรไม่เข้าใจกันหนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอนะคะอย่าผิดศีลธรรมข้อ3ในเรื่องความรักนะคะอย่าผิดลูกผิดเมียใครเขามีเจ้าของอย่าไปคุยกับเขาหรือว่าเราเนี่ยเราก็มีเจ้าของไปคุยกับใครก็ระวังนิดนึงเพราะว่าพลังงานช่วงนี้บางทีบางครั้งเนี่ยตัวเราอาจจะเผลอใจหรือว่าอีกฝ่ายเราอาจจะเผลอใจก็ได้นี่ทำนายโดยภาพรวมนะคะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกันนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันมีอุปสรรคในการคบกันมันอาจจะเกิดจากมือที่3ก็ได้จะเกิดจากอุปสรรคระยะทางก็ได้เกิดจากบุคคลอื่นไม่อยากให้คุณคบกันก็ได้ไม่เห็นด้วยในการที่คุณทั้งสองคนคบกันก็ได้มันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคคำว่ามือที่3เกิดจากแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ผ่านปัญหาต่างๆจับมือกันแน่นพออาจารย์เชื่อนะว่าคุณจะเป็นคู่รักที่น่าอิจฉามากๆนะคะเพราะจริงๆพูดตรงๆนะคุณทั้งสองคนน่ะมันยังไปจากกันไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปจากกันแต่แค่ว่าช่วงนี้มันจะมีบททดสอบเข้ามาค่อนข้างทำให้เรากังวลนิดนึงในเรื่องความรักนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าปวดหัวเลยปวดสมองมีเรื่องที่ต้องคาจะเคลียร์ใจกันมีเรื่องคาใจมีเรื่องที่แบบยังมีปัญหากันบางทีบางคนทะเลาะกันเพราะเรื่องสถานะต่างๆในเรื่องการเงินก็ได้นะเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆก็ได้นะคะมันเป็นได้หมดเลยนะคะหรือว่าทะเลาะจากบุคคลหรือปัจจัยอื่นๆตามมานะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือถ้าสมมติคุณสามารถฝ่าฟันไปได้มันน่าจะคบได้อีกนานมากๆเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้ให้เรามาระวังนิดนึงหน่อยละกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณรักกันดีอาจารย์ดีใจด้วยนะคะถ้าคุณเข้าใจกันดีจับมือกันแน่นพออาจารย์เชื่อว่ามันจะไม่มีปัญหาแหละแต่ถ้ามันเกิดปัญหาแบบเริ่มทะแม่งเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาลามทุ่งได้ถ้าคุณไม่ยับยั้งชั่งใจในเรื่องอารมณ์ต่างๆเรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวเรื่องอารมณ์โกรธนะคะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราทั้ง2คนด้วยนะคะฉะนั้นขอให้คุณผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนคุณทั้งสองคนพยายามที่จะทำมาหากินเพื่อหาเงินนะคะให้เรามาระวังทะเลาะกันเรื่องปัจจัยเรื่องการเงินอีกนิดนึงแล้วกันเนาะหรือบางทีไม่มีเวลาให้กันนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความอึดอัดใจกันนิดนึงสำหรับคนที่แต่งงานนะแต่คุณทั้งสองคนก็ไปกันได้อยู่แหละแต่มันอาจจะมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันมีเรื่องที่ต้องคลายความอึดอัดกันให้ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะอยากคิดมีบุตรมีลูกก็ได้หรือบางท่านมีความคิดเห็นอะไรบางอย่างไม่ค่อยตรงกันในช่วงนี้พยายามปรับกันให้ได้เพราะที่จริงคุณทั้งสองคนอะยังไงก็ยังเป็นคู่สามีภรรยากันแหละแต่มันมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์หัวใจกันนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะถัดไปสำหรับเรื่องสุขภาพเรามาระวังเรื่องน้ำหนักขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะทานเก่งรับประทานเก่งนะคะมีความแฮปปี้นะคะในเรื่องการกินต่างๆหรือว่าช่วงนี้เรามาระวังโรคเก่าจะกลับคืนมาอย่างเช่นนะคุณเคยปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังออฟฟิศซินโดรมถ้าเราไม่ระมัดระวังดีๆก็โรคเก่าจะกลับคืนมาเกิดจากกรรมค่ะกรรมก็คือพฤติกรรมของเรานะคะก็เนี่ยก็คือบางคนแบบชอบนั่งแบบคอมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสายตาอะไรต่างๆนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่ามันอาจจะกลับมาเป็นถ้าเราเกิดจากการที่เราทำมันซ้ำๆเดิมๆจ้องจอคอมจ้องแท็บเล็ตจ้องมือถืออะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้ให้เรามาระวังโรคเก่ากลับคืนมาแล้วกันเนาะไม่ว่าโรคอะไรก็ตามแต่บางท่านอาจจะเป็นภูมิแพ้บางท่านอาจจะแปลว่าปวดขาเป็นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาการเกี่ยวกับเรื่องการทางเดินหายใจต่างๆก็ได้นะคะให้เรามาระวังหน่อยแล้วกันแล้วก็
ช่วงนี้ให้เรามาระวังพวกมีดบาดต่างๆเพื่อแบบเลือดตกยังออกเล็กๆน้อยๆค่ะบางท่านอาจจะแปลว่าแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้นะคะภูมิแพ้ต่างๆภูมิแพ้ผิวหนังอะไรเงี้ยต่างๆก็อาจจะเข้ามานะคะก็ให้เรามาระวังตรงจุดนี้แล้วก็ปวดหัวปวดศีรษะค่ะมันจะเป็นอาการเครียดนิดนึงนะคะเกิดจากอารมณ์ของเรานะคะพยายามนั่งสมาธินิดนึงนะคะอาจารย์บอกเลยนะต้องนั่งสมาธิบ้างหรือว่าหากิจกรรมทำให้เกิดสมาธิมันจะช่วยได้เยอะการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นนะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมเหมือนหยินหยางนะคะมีมุมสว่างมีมุมมืดนะคะบางท่านอาจจะแบบพ่อแม่ดีมากๆเลี้ยงดูเรามาดีเราก็ต้องกตัญญูกับท่านกลับให้มากที่สุดเพราะว่าอาจารย์พูดแล้วนะยิ่งให้เรายิ่งเจริญมันเป็นเรื่องจริงมากๆแต่อาจารย์เข้าใจว่าอีกโลกนึงก็อาจจะแบบมีบุพการีที่น่ากลัวเหมือนตามข่าวที่เราเห็นฉะนั้นกตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เข้าใจใน2มุมนี้นะคะแต่ถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีดูแลให้มากที่สุดอาจารย์เชื่อว่าคุณจะยิ่งแบบอัพเลเวลในชีวิตมากๆคือเจริญมากๆตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นเรื่องจริงนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านแนะนำนะคะว่าให้ทำบุญนะคะเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็มูลนิธิช้างนะคะเป็นสัตว์ต่างๆทุกสรรพสัตว์ค่ะไม่ใช่แค่สิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ทุกสรรพสัตว์นะคะเป็นการช่วยเหลือค่าอาหารอันนี้คือเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถัดไปแนะนำว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคอาจจะถวายพระสงฆ์ก็ได้หรือว่าอาจจะแปลว่าเป็นการให้กับคนยากไร้หรือบางคนที่มีประสบภัยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดต่างๆซื้อข้าวไปเลี้ยงไปร่วมโรงทานเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพก็ได้นะถ้าในกรณีบางท่านแบบไม่สะดวกอะไรก็ตามแต่ก็คือไปร่วมบุญเห็นอะไรแบบใครที่แบบเราไว้ใจได้ร่วมบุญก็ร่วมบุญอะไรกับเขาก็ได้เอาที่เราแบบรู้สึกสบายใจนะคะทำได้หมดเลยเน้นเป็นพวกแบบสรรพสัตว์ทั้งหลายของกินของบริโภคนะคะให้กับคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆนะคะคือช่วยทั้งคนแล้วก็ช่วยทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจะยิ่งดีต่อตัวคุณฮะแล้วก็ทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จกรวดน้ำลงดินด้วยบทกรวดน้ำหาได้ใน Google มีเยอะมากเลยนะคะก็หาบทสวดที่เรารู้สึกโอเคมากที่สุดก็ใช้กับมันนะคะแต่อย่างตัวอาจารย์จะพูดภาษาไทยธรรมดาค่ะให้กับผู้มีพระคุณให้กับเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรอาจารย์จะล่ายาวมากๆเลยนะคะว่าอาจารย์อยากให้ใครเพื่อเป็นการย้ำว่าสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยคืออะไรนะคะประมาณนี้นะคะน้ำมันจะเป็นสื่อกลางให้สำหรับตัวเราแบบถ้าเราจิตมินิ่งน้ำจะช่วยได้เยอะนะคะทำให้จิตใจเราร่มเย็นด้วยนะคะตอนที่กรวดมันก็เหมือนเป็นสมาธิอีกรูปแบบนึงนะคะถัดไปอาจารย์อยากให้คุณสวดมนต์มากๆเลยถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าเราไม่ถนัดในการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิวาดรูปวาดเขียนอาจจะเป็นการงานอดิเรกต่างๆบางท่านอาจจะแปลว่าฟังเพลงปรับสมาธิใน YouTube มีเยอะมากค่ะทั้งไทยและเทศมีเยอะมากๆฟังเพลงแบบเพราะๆฟังเพลงเสียง ASMR เสียงน้ำตกไหลเสียงธรรมชาติอะค่ะอาจารย์จะชอบฟังเหมือนกันแล้วก็นั่งสมาธิการนั่งสมาธิแต่ละคนอาจจะไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปก็หาอะไรที่แบบรู้สึกว่าสามารถโฟกัสกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแค่ฟังแล้วก็แบบหลับตาสบายๆไปอย่างงี้ก็ได้นะคะคือให้จิตเรานิ่งๆหรือเขาเรียกว่าไม่ต้องแบบจ้องสื่อโซเชียลคือสมัยนี้คนเราก็อยู่กับสื่อโซเชียลแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองแต่เราต้องมีระยะเวลาหรือโมเมนต์นึงที่เขาเรียกว่าโซเชียลดีท็อกซ์หรือว่าดีท็อกซ์จากงานในแต่ละวันที่เรารู้สึกเคร่งเครียดนะคะฉะนั้นหาโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าสามารถทำสมาธิได้เพราะว่าพลังงานของชาวราศีมังกรคือคุณต้องนั่งสมาธิไม่งั้นก็หากิจกรรมให้เกิดสมาธิให้ได้มันจะช่วยทุกๆอย่างให้คุณดีขึ้นคือเกิดสตินั่นเองนะคะเจริญสตินั่นเองนะคะดีมากๆจะช่วยคุณได้มากๆเลยนะคะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตฝากเอาไว้แค่นี้นะคะสิ่งต่างๆที่อาจารย์บอกไปมันอยู่ที่ตัวเราจะทำหรือไม่ทำนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่สิ่งที่อาจารย์แนะนำไปอาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยคุณได้ดีนะคะเป็นแนวทางให้คุณได้ดีนะคะขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะมี2 IG นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ